สกอ.เขาได้มีแผนพัฒนาอุดมศึกษา15ปีเขาเรียกว่าเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน15ปีเนี่ยแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี51ซึ่งในแผนนั้นน่ะก็กำหนดไว้ว่าเรื่องของการปฏิรูปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากจะถือว่าเป็นปฐมบทของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก็ได้เพราะเหตุว่ารูปแบบโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีสภาเป็นองค์กรนโยบายที่กำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีอำนาจในเรื่องการกำหนดนโยบายการติดตามว่านำนโยบายไปปฏิบัติไหมเกิดผลเป็นยังไงรวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการที่จะอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญด้วยพัฒนาไปแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเนี่ยก็คือสภาแต่นี้ถ้าสภาไม่เข้มแข็งสภาก็จะไม่สามารถที่จะไปกำกับการดำเนินงานได้เพราะว่าผู้บริหารสูงสุดคืออธิการบดีแต่สภานั้นเป็นคณะบุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกถามว่าในการกำกับเนี่ยนอกจากมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องกำกับเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่สองหลักหลักโลกเลยเป็นสากลก็คือเรื่องที่ถือว่าองค์กรทางวิชาการที่สำคัญเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพทางวิชาการมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เรียกว่าเป็นอัตตาภิบาลทุกแห่งทั่วโลกต้องมีในขณะเดียวกันก็จะต้องมียึดหลักของธรรมาภิบาลที่ฝรั่งเรียกว่า Good Governance ซึ่งในระยะหลังเนี่ยได้เอามาใช้ในการกำกับหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐเอกชนเขาก็จะกำกับในแง่ที่ว่าทำอะไรต้องถูกต้องตามกฎหมายทำอะไรต้องยึดคุณธรรมจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องให้มีส่วนร่วมทั้งจากภายในภายนอกจากกว้างขวางหลักต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลแต่นี้ในการปฏิรูปเนี่ยเมื่อกำหนดลงในแผนแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะรับไปทำปฏิรูปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่งเมื่อมันมีหลายสภาทำก็เกิดความคิดว่าเราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีไหมเพราะเหตุว่าแต่ละแห่งก็ทำแล้วก็จะมีปัญหามีอุปสรรคทำแล้วประสบความสำเร็จดีไม่ดีอะไรไงเนี่ยการเรียนรู้จากกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มาเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้นก็เริ่มมา5ปีแล้วปีแรกก็ทำ2แห่งในระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วต่อมาก็เป็น3แห่งก็จะมีสุโขทัยเข้าร่วมและต่อมาก็จะเป็น4แห่งเพราะฉะนั้นในรอบ4ปีเนี่ยก็จะมีสัมมนา4สภาบ้าง3สภาบ้าง2สภาบ้างแล้วแต่กรณีแต่มาปีนี้เนี่ยก็ตกลงกันว่าจะมี3แห่งที่ทำร่วมกันก็คือสุรนารีวลัยลักษณ์แล้วก็เทพสตรีซึ่งเป็นราชภัฏฐ์แต่เห็นว่าเนื่องจากมันทำมา 4-5 ปีเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องที่ทำแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละปีนี้ก็เห็นว่ามันน่าจะเรียนรู้กันเพียงพอแล้วจากสิ่งที่เอาสิ่งที่ทำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ขอเปลี่ยนว่าเราจะเปิดโฉมหน้าใหม่ของการประชุม3สภาก็คือในสุดก็เห็นว่า
ในประชาคมโลกทุกวันนี้มันมีเรื่องนวัตกรรมทางอุดมศึกษาเกิดขึ้นเยอะแล้วหลายเรื่องเนี่ยก็น่าจะมีผลต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศนั้นๆเท่านั้นเราน่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางออกไปสู่ประชาคมโลกมากกว่าที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แคบๆกันอยู่ในเฉพาะของเรา 3-4 แห่งเราก็เลือกเอาเรื่องของเราเองที่เป็นนวัตกรรมและอยู่ในลักษณะที่ทำต่อเนื่องมาแต่ยังไม่เสร็จก็มี3เรื่องนะเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องของการเทียบระดับการบริหารและการจัดการฝรั่งเรียกว่า benchmarking university governance ก็คือมีการสร้างเครื่องมือขึ้นทำการวิจัยเรื่องที่สองก็คือมันมีการประเมินว่าเราจะรู้ได้ไงสภาปฏิรูปแล้วทำงานได้ผลดีหรือไม่ก็ต้องมีการประเมินปีนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้บรรจุเข้ามาในฐานะเป็นนวัตกรรมอีกส่วนหนึ่งเรื่องที่สามก็คือมันมากับเรื่องของสสส.ซึ่งเขาก็เห็นว่าองค์กรต่างๆไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือ happy workplace ทำยังไงจะทำให้คนในองค์กรเนี่ยเขาทำงานอย่างมีความสุขอะไรเป็นปัจจัยแล้วถ้าจะทำให้มันเกิด happy workplace กับที่สมมติสุรานารีที่บุคคลบุคลากรที่ทำงานที่นั่นรู้สึก happy เป็นสถานที่ที่เขามีความสุขในการทำงานเราก็เลยขอเข้าร่วม3สภาเนี่ยก็มีมติให้มหาวิทยาลัย3แห่งนี้เข้าร่วมเพราะฉะนั้นไอ้3เรื่องเนี่ยกลายเป็นนวัตกรรมที่กำลังดำเนินอยู่แล้วจะเอาผลมาแชร์กันซึ่งไม่ใช่แชร์ในเรื่องปกติธุระที่เคยทำเอามาพูดจะเป็นเรื่องใหม่เลยแล้วใหม่อย่างชนิดที่ว่าไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดทำมาก่อน3แห่งนี้เป็น3แห่งแรกๆที่ทำแล้วเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหมายที่กว้างที่สุดของนวัตกรรมที่มาจากคำว่า innovation เนี่ยก็คือเรื่องอะไรในวงการใดก็ตามที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่อาจจะมีของเดิมอยู่แล้วก็ได้แต่ทำให้มันใหม่ให้มันเหมาะสมกับกาลสมัยแล้วใช้การได้ก็จะกลายเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่ได้หมายความแต่เพียงเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมมีได้แม้แต่การละครเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจใหม่ว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่นำเข้ามาสู่เรื่องที่เราสนใจจะเป็นอุดมศึกษาจะเป็นการศึกษาขั้นไหนก็ได้จะเป็นเรื่องเอนจิเนียร์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นของใหม่ซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วเดิมหรือไม่มีอยู่เดิมเลยก็ได้แล้วเมื่อเอามาแล้วเนี่ยมันใช้ได้ผลปรับปรุงได้ดีขึ้นแล้วมันเป็นครั้งแรกๆที่เอาเข้ามาแต่นี้ที่เราเชิญทำเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการปฏิรูปสภาเป้าหมายหลักเลยก็คือว่าอยากเชิญกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งรัฐเอกชนเพื่อเขาจะทำมั่งในสภาของเขาหรือเอามาแลกเปลี่ยนให้เรารู้ในสิ่งที่เขาทำมาบ้างแล้วมันก็เกิดผลประโยชน์ร่วม2ผู้บริหารอธิการบดีคณบดีเราสนใจแค่นี้เพราะเราถือว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นสภาใครที่ทำงานกับสภาก็ควรจะได้รับโอกาสเราถึงบอกมา700การเรียนรู้จากการที่เขาทำไม่ใช่เขาพูดเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีนักพูดนักร้องเยอะแต่นักทำน้อยและสิ่งที่ร้องที่พูดนี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำก็ได้เพราะนั้นการที่สภาเนี่ยเลือกในการที่จะเรียนรู้
จากกันเมื่อคุณไปทำแล้วเอาผลมาแชร์กันมาแบ่งปันความรู้อันนี้อันที่หนึ่งเลยสภาเขาเห็นประโยชน์มากเพราะเขาไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าแต่ละแห่งต้องทำเหมือนกันแต่ละแห่งก็มีสิทธิ์ที่จะไปคิดทำอะไรใหม่ๆตามที่ตัวเห็นได้ผลแล้วก็เอามาแชร์กันเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งแล้วทำมา 4-5 ปีชัดเจนเราจะกลับไปสู่สภาของเราด้วยความรู้สึกว่าเราได้อะไรใหม่ๆจากการที่เพื่อนของเราที่ทำในสภาอื่นเอามาเล่าสู่กันฟังพร้อมหลักฐานผลประเมินตรงอันที่สองเนี่ยเรามองว่าแหล่งที่เขายังไม่ได้ทำเหมือนกับที่เราทำเนี่ยแต่เขาก็อยู่ภายใต้แผนเดียวกันเนี่ยถ้าเขาเริ่มจะจับมาทำแล้วเรียนรู้จากคนที่ทำมันก็จะเป็นส่วนช่วยท่านที่ต้องลองผิดลองถูกอันนี้เพราะเราอยู่ในประเทศเดียวกันอันนี้ก็คือมาขยายวงอันแรกเนี่ยแบ่งปันกันในระหว่างผู้ที่ทำอันที่สองนี่มาขยายวงไปสู่คนที่เขาควรจะต้องทำเพราะอยู่ในแผนเดียวกันเขาจะได้ทำโดยมีทางลัดแล้วก็อาจจะอาศัยประสบการณ์พวกเราเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกประการที่สามโลกทุกวันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ครับสิ่งที่เป็นของใหม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงนวัตกรรมของอะไรในประเทศต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายความรู้ขยายพรมแดนพูดง่ายๆออกไปอีกเพราะถึงยังไงเนี่ยการทำงานร่วมกันในประชาคมโลกทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสากลมากขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้น3เรื่องเนี่ยทำแล้วเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วขยายวงไปสู่ผู้ที่สนใจจะทำจะไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ขยายไปสู่ประชาคมโลกซึ่งเราก็จะต้องร่วมในการทำอะไรให้เป็นสากลมากขึ้น